สวัสดีรอบบ่ายครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ไผ่เฟิงจะมาอัปเดตไอ้นี่เนาะต้นเมดาล่าของไผ่เฟิงเนาะว่าแปลงอ่ะมันเพิ่มขึ้นอะไรยังไงนะคะเข้าแล้วไผ่เฟิงซื้อเติมไปอีก2แปลงเป็น4แปลงแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็น่าจะเก็บออกมาแล้วไผ่เฟิงก็ใช้เงินหลวงเนาะเงินบนปลูกไปอีก4ต้นนะคะก็คือวันนี้น่าเก็บได้อีกราว100เนาะไผ่เฟิงเลยคิดว่าวันนี้น่าจะขยายแปลงได้อีกเนาะอีกประมาณ 2-3 แปลงนะคะรวมหมดมันจะอยู่ที่ประมาณ10เอ้ยมันอยู่ที่8แปลงเนาะอันดับแรกเลยอันดับต้นๆเลยที่เราต้องทำขยายแปลงให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยๆทยอยปลูกเพิ่มนะคะเนาะค่อยทยอยปลูกแล้วเก็บ5มวลไปเรื่อยๆนะคะแต่เบื้องต้นน่ะเห็นไหมคะว่าถ้าปลูกได้เงินหลวงจะได้อยู่ที่25ดอกเลยเนาะเนาะวันนี้น่าขยายได้น่าจะได้หลายแปลงอยู่นะคะแล้ววันแรกอาจต้องลงทุนนิดนึงนะคะวันแรกเนาะใช้เงินหลวงไปก่อนนะคะช่วงแรกแล้วค่อยใช้เงินล่างนะคะหรือว่าจะเอาเงินหลวงครึ่งนึงเงินล่างครึ่งนึงก็ได้เนาะเพราะจริงๆแล้วถ้าเราลักพาตัววันนึงก็ได้เราหลายร้อยตำลึงอยู่ถ้าเจียมาตรงนี้สักครึ่งนึงเนาะมันจะทำให้เราเปิดท่าบนได้เร็วขึ้นนะคะโอเคอันนี้ไผ่เฟิงได้มาอีกราว100ดอกมีอยู่ที่114ดอกแล้วนะคะงั้นไผ่เฟิงวันนี้ก็จะซื้อได้อีกประมาณ3แปลงเนาะอีกประมาณ3แปลงนะคะใช่ได้อีก3แปลงครับทุกคนขาดอีกนิดนึงขาดอีกนิดนึงไผ่เฟิงก็จะครบ8แปลงแล้วนะคะประมาณอีก3แปลงโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วไผ่เฟิงก็กดใช้นะคะซื้อมาแล้วอีก3แปลงเหลืออีกแปลงนึงเปิดไม่ได้นะคะโอเคเหลืออีก1แปลงที่จะเปิดไม่ได้เนาะงั้นเดี๋ยววันนี้ไผ่เฟิงจะปลูกแบบครึ่งๆแล้วกันนะคะก็คือ4แปลงใช้เงินหลวงเนาะแล้วก็อีกเงินที่เหลือไผ่เฟิงจะทุ่มไปที่ไอ้นั่นหมดเลยโอ้ยเยอะไปค่ะเรามีเงินเท่าไหร่ต้องซื้อเก็บไว้นะครับพยายามใช้เงินล้างให้หมดนะคะอย่าเหลือไว้เนาะเสียดายเนาะ4ได้80 6พอป่ะ6ไม่น่าพอแน่เลยไม่พอได้แค่5ซื้อเก็บไว้ก่อนนะคะเผื่อวันไหนเราต้องจะเป็นต้องใช้เงินจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเกสรนะคะโอเค4ต้นใช้เงินหลวงเนาะเงินบนนะคะเจียดมาวันละ40ตำลึงเนาะก็จะได้ขั้นต่ำเลยวันละ100ดอกนะคะแล้วก็อีก4ต้นไผ่ฟงจะใช้เงินล่างนะคะจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระเงินล่างเราด้วยค่ะเนาะเพราะเคยไผ่ฟงเคยเล่นตัวนึงเนาะตัวเขาอื่นของไผ่ฟงใช้เงินล่างปลูกอย่างเดียวรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักมากเลยเราแบบไม่พอทำความดีเลยเนาะไผ่ฟงคิดว่าเอ้ยถ้าเราครึ่งๆล่ะยอมเสียสัก40ตำลึงนะคะอย่างน้อยเลยมันก็ช่วยเราทำให้เล่นเกมเวลาไปถ่ายตัวคนได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะไม่งั้นเราเสีย160ตำลึงต่อวันนี้มันไม่ไหวเนาะได้ไป80ตำลึงมาช่วยถ่ายตัวน่าจะโอเคโอเคค่ะตอนนี้ไผ่เฟิงก็ปลูกครบแล้วนะคะ7แปลงนะคะ4แปลงแรกจะใช้เกสรเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากเงินหลวงเนาะส่วนอีก3แปลงหลังก็ใช้เป็นเงินล่างนะคะเนาะโอเคตอนนี้ไผ่เฟิงยังเหลือดอกอยู่อีกราว24ดอกเนาะยังไม่สามารถซื้อได้อีก1แปลงนะคะงั้นคราวหน้าไผ่เฟิงจะเริ่มสะสมแปลงไปเรื่อยๆจนสามารถแลกอันนี้ให้เพื่อนๆดูได้นะคะนี่เราต้องแลกกล่องใหญ่สุดนะคะถึงจะคุ้มค่าที่สุดเนาะจะได้เครื่องซ่อมแซม40ป้ายคำสั่งเดินดวงอีก10นะคะค่าบุญปรับมาอีก20เนาะแล้วก็ฐานไปชั้นระดับอีก10นะคะถ้าเป็นระดับปกตินะคะแล้วก็ยังได้เกียรติยศตระกูลผู้หยงอีก300ป้ายตระกูลใหญ่อีก30ด้วยนะคะเนาะเห็นไหมว่าเราทำแค่นี้เราก็สามารถเรียนรู้สกิลผู้หยงไปได้ในตัวหนึ่งเนาะโอเคงั้นวันนี้ไผ่เฟิงก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะยังไงเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนยามดึกนะคะวันนี้ไผ่ฟงก็จะเข้ามาทำอาชีพเนาะคราวที่แล้วไผ่ฟงได้พาไปทำอาชีพพ่อครัวกับชาวนาแล้วใช่ไหมคะเนาะแต่ว่าไผ่ฟงยังไม่ได้ทำอาชีพด้านวัฒนธรรมเลยเนาะ
ตอนนี้เควสต่างๆของสำนักไหฟงก็เริ่มโอเคแล้วเริ่มเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็พอที่จะว่างเนาะมาทำอาชีพสายวัฒนธรรมบ้างเนาะไหฟงคิดแล้วคิดอีกแล้วคิดอีกนะคะไหฟงรอบนี้ขอเลือกเป็นนักจิตรกรละกันค่ะเนาะพอเล่นมาตั้งนานก็ไม่เคยเป็นนักจิตรกรนะคะถามว่านักจิตรกรมีผลช่วยอะไรในการลงดันไหมไม่มีนะคะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะคะนักไออาชีพทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการลงดันเนาะจะมีอยู่2อาชีพ1ก็คือพินใช่มั้ยคะ2ก็คือหมักล้อมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสายอาชีพทางด้านวัฒนธรรม2อันไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเผยผู้กันเนาะหรือวาดภาพพวกนี้จะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะคะจะเกี่ยวกับการรวมเล่มหนังสือหรือการอ่านหนังสืออะไรพวกนี้มากกว่านะคะรวมแผ่นอะไรพวกนี้เนาะแล้วตัวแบบฟองเองก็ไม่เคยเป็นนักจิตรกรมาก่อนเลยงั้นวันนี้เรามาลองเป็นนักจิตรกรกันดูนะคะโอเคเริ่มเรียนเลยค่ะขายภาพวาดล้วนแต่เข้าใจคุณภาพสินค้าไม่ต้องอธิบายให้ข้าฟังมากเนาะก็คือถ้าเกิดเราเลือกเรียนนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะลงเรียนที่ไหนก็ไม่ต่างกันนะคะสายฟงตอนนี้มาลงเรียนที่หมู่ตึกสายฝนเนาะภาพวาดสีสันสุดฉาไม่มีทางสูญสิ้นไปได้ง่ายได้ซ้อมร่างกายเปลี่ยนนิสัยเจ้ายอมเคารพค่าเปลี่ยนอาจารย์เพื่อเรียนว่าภาพไหมเรียนค่าข้าจะเป็นนักวาดอ้าวลืมต้องใส่รหัสก่อนนะคะเกมนี้มีดีตรงที่ว่ามีการยืนยันรหัสตลอดเวลาเนาะอันนั้นรหัสของเราที่สำคัญมากนะคะอย่าให้ใครล่วงรู้ได้เด็ดขาดเนาะนักวาดภาพจะเป็นคนรวมเล่มวรรณยุทธ์นะคะโอเคแต่เฟิร์นก็ไม่เคยเป็นเหมือนกันศิลปะวาดภาพบรรลุได้จะเป็นผู้มอบได้วาดตามมังกรถือโอกาสที่เดินผ่านพอดีในเมื่อเจ้าเรียนเป็นอาจารย์เจ้ามีอะไรแอบแฝงเข้ามาอยู่ในยุทธจักรเจ้าต้องใช้ใจเรียนนะอ่านแล้วงงๆนะคะทุกคน โอเคค่ะได้ไอ้นี่มาแล้วจริงๆได้เล่นสายอาชีพอย่างดึงแล้วก็เท่เหมือนกันนี่ค่ะทุกคนโอ้ยตอนนี้ไผ่ฟงได้ฐานะขั้นใหม่ของสำนักไผ่ฟงแล้วเนาะเลเวล12รอบหน้าใช้เลเวล12ถึงจะอัพนะคะชื่อเสียงไผ่ฟงพอแล้วโอเคค่ะอุ๊ยนี่ไงอันนี้คือชุดสำนักชุดฐานะของสำนักนะคะอันนี้คือต้องไปลบกับเขาเนาะถึงจะได้ชุดนี้มานะคะคือต้องไปร่วมลบไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปแข่งกันในสำนักเนาะถึงจะได้ชุดนี้มานะคะไผ่ฟงก็ยังไม่เคยไปเนาะเดี๋ยววันใดโอกาสหน้ายังไงวันหลังไผ่ฟงว่างจะพาไปแล้วกันนะคะโอเคเราทำเรื่องของเราต่อดีกว่าแล้วไงต่อล่ะคะอาจารย์ข้าตั้งปฏิภาณจะเป็นนักวาดภาพแต่กลับไม่ว่าจะทำเยี่ยงไรเป็นภาษาไทยช่างแปลได้แบบว่าท่านสามารถเริ่มจากง่ายไปยากดำเนินแบบคนโบราณปี้หยุ่นรูปภาพของข้าอันนี้เจ้าไปชมรายละเอียดแล้วใช้วัสดุย้อมสีแดงและสีเขียวที่ข้าเตรียมให้เจ้าแล้วลอกลายออกมาให้ข้าดูเวรกรรมกระเป๋าเต็มอีกแล้วทุกคนทำไงดีล่ะทิ้งอันนี้ได้มั้ยทิ้งอะไรดีอ่ะทิ้งนี่ละกันโอ้แต่เขาคงไม่ได้ใช้ยาวๆนะคะทิ้งราคาโอเคไหนลองดูซิกดคลิกตามเขานะคะรูปไปนี้แล้วคลิกที่รูปวาดนะคะสายอาชีพแล้วคลิกขวาค่ะเปิดอะไรอีกคะอ๋อเรียนรู้ภาพก่อนนะคะแล้วคลิกเลือกอันนี้ค่ะแล้วเลือกจิตรกรรมแล้วก็เริ่มวาดภาพนะคะทำไงอ่ะโอ้ตายแล้วเมื่อกี้ลืมดูด้วยอะไรเนี่ยโอเคได้แล้วค่ะโอ้ยเสร็จแล้วเหรอแล้วไงต่ออ่ะเพื่ออะไรคะเราทำไปเพื่ออะไรคะคุณพี่ฝึกได้600แต้มเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวนะแล้วมันคืออะไรอ่ะ
ันนี้เรียนสกิลก่อนอันนี้สกิลที่ได้จากสำนักนะคะไม่เกี่ยวกับผู้การอันนี้เนาะแล้วไงต่อดิฉันต้องฟังไงต่อคะโอ้โหต้องซื้อสีในการวาดภาพนะคะอ๋อก็คือเราสามารถวาดภาพเข้าไปแล้วก็ผลงานที่ได้เนาะก็เอาไว้ให้สายอาชีพต่างๆกินได้โอ้ไฟฟงคิดออกแล้วเนาะพอเราวาดเสร็จนะคะผลงานที่เราได้มาเนี่ยก็สามารถเอาไปให้สายอาชีพต่างๆกินเพื่อฝึกค่าอาชีพของเขาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาฝึกนะคะฝึกโดยการกินนั่นเองเนาะแล้วผลงานที่เมื่อกี้ไฟฟงวาดมันไปอยู่ไหนแล้ววะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองรับเครดิตนี้ดูสิให้ฉันทำอะไรอ่ะโอ้ยตายเยอะมากค่ะภารกิจประจำวันนักภาพทำไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะคะลอกเรียนภาพบันทึกสกุลนาล้อมบุปผาที่เมืองเยี่ยงจิงเมืองสู่โจเมืองล้วยหยางเมืองฉงตูและหมู่บ้านมือใหม่ตามหาอาจารย์ช่างวาดภาพเพื่อหาซื้อบันทึกสกุลนาล้อมบุปผาที่นี่มีไหมอ่ะที่ฉันแห่หนึ่งสกุลนาล้อมบุปผานี่ไงที่นี่ก็มีฉันแถมยุ่งทำไมเราลองเรียนสกิลภาพใบไม้ร่วงภาพใบไม้ร่วงซ่อมแซมได้ดอกเบญจมาศเต็มเรืองดูดซื้อตำราได้ที่หนักวาดภาพหากเซียนบอกรู้อ่านไอเทมนี้สามารถได้รับสายสกิลประจำสัปดาห์และสกิลประจำวัน4เห็นไหมคะว่าถ้าเกิดอาชีพต่างๆได้อ่านไอ้พวกนี้เนาะก็จะดีกับตัวเขาเองช่างติเล็กอ่านได้ก็ดีนะคะช่างตัดเสื้อช่างฝีมือพ่อครัวนะคะล้างสมุนไพรเนาะผู้เชี่ยวชาญพีชนักดนตรีเจมัดโลช่างติเล็กตรงนี้อะไรอ่ะฐานะของนักวาดภาพมีอีกาส่งสารและลายเทพหมึกวิญญาณอันนี้ทำอะไรได้หรอคะสามารถเรียนรู้บรรยายภาพวรยุทธ์ซื้อได้จากนักวาดภาพลองซื้อดูอะไรก็ไม่รู้โอ้สิบตำลึงเลยเหรอเรามีไม่ถึงนะคะให้ถึงปะถึงสิเต็มเท่าไหร่อ่ะต้องใช้เงิน10ตำลึงโอ้หมดตัวพอดีฉันเดี๋ยวเราเล่นอย่างอื่นก่อนดีกว่าไหมคะนี่ไงตำราอธิบายถ้าจำไม่ผิดเหมือนกับว่าไอ้นี่จะเป็นคนเอาไว้อ่านหนังสืออะไรพวกนี้นะคะแล้วก็นักวิชาการที่เขียนตัวอักษรนะคะจะเป็นรวมคัมภีร์เนาะจะเป็นคนลงคอมพิวเตอร์มากกว่านะไผ่ฟงจะพูดผิดนิดนึงนะคะเป็นนักวาดภาพเนาะที่เป็นคนไอ้นี่ให้นะคะไผ่ฟงรู้จะทำอะไรเหมือนกันนะแล้วเราวาดภาพที่เรามีแล้วไปก่อนเนี่ยจะได้ไม่เปลืองเงินใช้เมฆลอย3กับกระดาษริ้วนะคะตอนนี้เงินไผ่ฟงเหลือน้อยด้วยค่ะเมฆลอย3สีหรอโหแพงอะเราเหลือเงินกี่บาทเอามา2อันแล้วกันนะคะเอามา2อันใช้อะไรอีกอ่ะกระดาษริ้วทองป่ะริ้วทองกับเมฆลอย3สีนะคะเอามาอีก2อันแล้วกันมันจนนะคะทุกคนเอามา5อันก็ได้อันนี้3อ่ะเราต้องรีบเขียนนะคะจะได้เลเวลโอเคค่ะเรียนเลยไม่วาดเลยนะคะทุกคนว่ายแปลกๆวะอะไรอ่ะเอ้ยทำไมอ่ะว้ายเสียฟรีตายแล้วฉันเอาใหม่ทำไมอ่ะโอเคเดี๋ยวจำภาพก่อนนะทุกคนอ๋อโอเคต้นเยอะๆอยู่ฝั่งนี้หายเพิ่งปล่อยไก่มากค่ะทุกคนค่ะเอาอีกรอบนะคะงงๆกับชีวิตนะคะโอเคโอ้โหเรียนทีนึงได้ใช้นิดเดียวเอง
เนาะเราต้องใช้หลายอันอยู่แล้วก็จะอัพเต็ม600ได้สู้ตายค่ะเอาเทรนเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันนะคะ นี่ฉันคิดถูกหรือผิดเรื่องอาชีพนี้เนี่ยเฮ้ยแต่เหมือนก็มีประโยชน์อยู่นะใช่ไหมขัดขน แล้วค่อยๆศึกษานะคะไม่หรอกที่เฟิร์นเลือกอาชีพเนี่ยแต่เฟิร์นคิดว่าคนคงไม่เล่นเยอะเนาะเฟิร์นอยากได้ที่1อะค่ะอยากได้เสื้อผ้ามาใส่อะไรประมาณนี้อะไรทำไมไม่เพียงพอออกกระดาษไม่พออุ้ยเวียนกรรมใช้กระดาษเยอะแยะคุณพี่เงินก็ไม่ค่อยมีนะคะตอนนี้เฟิร์นใกล้หมดวันแล้วเนาะใช้เงินไปเยอะมากๆแล้วค่ะทุกคนทีเชี่ยวชาญรูปภาพอยู่แล้วฉันลบก๊อปปี้ได้เหมือนแกแหละโอเคค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยครบยังคะคุณพี่กดว่าที่หนึ่งคือออกครบแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำแล้วนะคะโอ้ยตายไหนคำพีที่ได้เนี่ยหรอหากนักดนตรีไอเทมเล่มนี้สามารถได้รับประสบการณ์สกิลประจำวัน4คือกินปุ๊บเขาจะได้4แล้วใครจะมาซื้อของเราไปกินล่ะ เรื่องนะวันหนึ่งเก็บได้600ใช่ไหมเขาต้องกิน7เล่มเขาก็ได้แค่7/4/28อุ้ยตายแล้วเขาไปนั่งดีพินเองดีกว่าไหมคะเนาะไม่เป็นไรค่ะเราเอามาเรียนสกิลเนาะเดี๋ยวยังไงตัวละครไผ่ฟืองมีตัวได้นักดนตรีอยู่แล้วเนาะยังไงก็ส่งให้ตัวนั้นกินก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแบบว่าอาชีพยังทำอะไรอื่นได้อีกนี่ค่ะทางขวามือเขาบอกว่าอะไรชุดทาสีนะคะคลิกขวาสกิลว่าถ้าคลิกหนังสือกระบวนท่าในกระเป๋าเพื่อรับหนังสือกระบวนท่าอุปกรณ์สามารถใช้ลดค่าฝึกได้นะคะอ๋อสมมติที่เขามีขายหนังสือนี่นะคะทุกคนเนาะนี่ไงเนาะคำอธิบายรายวิชาเนาะอันนี้เป็นสกิลของน่าจะเป็นสกิลของพวกวิชาอะไรนะวิชาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิชาร้ายสำนักนะคะเดี๋ยวลองดูซิเดี๋ยวลองไปฟังลองซื้อมาสักอันหนึ่งนะคะคือไผ่คงจะมีสกิลสำนักอยู่นะมีหรือเปล่าน่าจะมีสินี่ความมายาพื้นฐานนี่คือท่าอะไรความมายาพื้นฐานมีปะชื่อวิชาของเกมเข้าอินจะแปลแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะเหมือนกับว่าแต่ละแพทมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นะคะบางทีไฟเฟอร์อ่านก็งงๆนะคะไม่มีอ่ะเอาวรยุทธ์มีปะปลายุทธจักรไม่มีกระโดดลงหายใจเลยไม่รู้เราเรียนเราซื้ออันหนึ่งแล้วกันนะคะขยบใน7หมัดมือขามือต่อยขาเตะกี่อะไรวะเนี่ยอบอุ้มดวงจันทร์ทำไมชื่อมันคุ้นๆจังเลยเมคาปกคลุมไล่ลำกลางเขาไม่รู้เราลองดูสักอันแล้วกันนะคะขอเป็นมือต่อยขาเตะแล้วกันค่ะ10อีแปะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเราจะไปยังไงเนาะแต่เราห้ามใส่เข้าไปเด็ดขาดนะคะทุกคนเพราะว่าพวกนี้ใส่ปุ๊บมันจะรวมกับตัวเราเองเลยนะมันจะไม่ล็อกนะมันจะล็อกกับตัวเราเลยนะมันจะให้คนอื่นใช้ไม่ได้นะคะคิดกว่าค่ะจะเลือกไว้ที่ของเนาะวิเผลอใส่ไปแล้วค่ะทุกคนยังไงอ่ะแล้วไงต่ออ่ะทำอะไรได้เนี่ยนี่อ่านแล้วเหรอปกติอ่านมันต้องมีชื่อโผล่ข้างล่างไม่ใช่เหรอเดี๋ยวลองอีกทีนะคะขอแสดงไปแล้วด้วยเนี่ยขึ้นชื่อไผ่เฟิงมาแล้วค่ะทุกคนค่ะ
เห็นไหมครับมีชื่อไผ่เฟืองโผล่เข้าไปบันทึกนี้บันทึกย่อหยางไผ่เฟืองนะครับมีคนอ่านไปแล้ว1ทีตอนนี้นะครับพอเราอ่านเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับว่าหนังสือพร้อมดินสอจดได้รับผลเมื่อฝึกฝีมือขาเตะมือต่อยสูญเสียจุดฝีมือ 1% นะคะคือจะลดการฝึกน้อยลงเนาะแล้วยังต้องการคนสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะแค่นี้ไม่พอเนาะต้องใช้อีก2คนมั้งนะคะต้องใช้อีก2คนเนาะยังไม่พอค่ะเนาะอย่างเล่มนี้ต้องใช้กี่คนเล่มนี้ใช้3คนแปลว่ายิ่งอ่านเยอะมันก็ยิ่งทำให้เราลดค่าฝึกได้มากขึ้นมั้งคะเนาะอันนี้คงเป็นประโยชน์ของนักจิตกรนะคะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเลือกถูกเลือกผิดนะคะโอเคงั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงช่วยเชียร์ไผ่ฟงให้เป็นอันดับหนึ่งของนักเศรษฐกรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ